นี่ครับขออนุญาตกราบเชิญพ่อของพระแม่ของพระนะครับท่านพันตรีตรีสุจินต์อินทโชติแล้วก็คุณครูสมจิตอินทโชติบนเวทีตรงนี้ครับขออนุญาตเชิญครับเชิญคุณครูสมจิตครับไปตรงไหนครับคุณเครื่องได้ที่ได้ทางแล้วก็มาหยุดชะงักไปนิดนึงสอบแจ้งครับวันนี้ตั้มมิวสิกสอบแจ้งเนาะท่านเตรียมงานของท่านเองครับทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกชายเตรียมงานทุกอย่างขนโต๊ะขนเก้าอี้เองทั้งหมดโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเชิญพลตำรวจเอกสมศักดิ์นาคอ้นให้เกียรติได้ร่วมอนุโมทนาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของครอบครัวจะโชดในวันนี้ครับขออนุญาตกราบเชิญครับครับผมขอบคุณท่านพิธีกรนะครับกับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะฮะคงจะจำหน้าคาตากันได้บ้างบ้างนะฮะหลายท่านรู้จักกันแล้วก็สนิทกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ติมหรือว่าอดีตสสหลายท่านที่ผมเดินผ่านมาจะจำหลักพูดคล่องนะฮะอดีตผมสป.ลมเก่าเมื่อปี3940คงจะจำกันได้สำหรับวันนี้ดีใจกับท่านสารวัตรสุจิตเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในบ้านด้วยนะครับเขาบอกว่าชายไทยนั้นคุณสมบัติต้องมี3อย่าง1รับราชการทหารเป็นกฎหมายที่บังคับให้จะต้องนะฮะต้องไปเกณฑ์ทหารแต่พ่อนาคนะผมเป็นพระไม่ใช่ว่าบวชก็ไม่ได้เป็นทหารนะครับเขาไปเป็นตำรวจก่อนนะครับเป็นทหารได้บวชนะครับได้บวชแล้วก็หลังจากบวชแล้วก็มีครอบครัวมีลูกมีหลานให้พ่อแม่ได้ชื่นชมนะครับวันนี้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่สารวัตรสุจินต์ซึ่งจริงๆแล้วเป็นน้องเลิฟที่มาช่วยราชการอยู่บ้านกลางสารวัตรสุจินต์ก็บอกว่านายครับช่วยเอาผมมาอยู่ลมเก่าได้ไหมคำสั่งหน้านี้เนี่ยนะก็จะดูแลนะครับเท่าที่จะดูแลได้นะครับผมพันตรีสมศักดิ์นาคอ้นครับผู้กับบ้านกลางก็อดีตก็อยู่ลมเก่าเนี่ยนะครับนะก็ขออวยพรให้พระมาเป็นพระแล้วแล้วก็พ่อของพระแม่ของพระไม่ได้บอกว่าพ่อนาคแม่นาคนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับขอให้พระศึกออกมาแล้วก็ไปเป็นตำรวจปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจดูแลพี่น้องประชาชนให้ถึงที่สุดให้ประชาชนมีความสุขที่สุดขอให้โชคดีครับมีความสุขครับขอบคุณครับครับกราบขอบคุณท่านพันตำรวจเอกสมศักดิ์นาคอ้นครับกราบเรียนท่านพันตำรวจเอกสมศักดิ์นะครับคู่กับบ้านกลางนะครับพี่ครับผมเองเมื่อกี้ขออนุญาตพี่สุจินต์นิดนึงนะครับผมเป็นสจจสพ.หนองปือนะครับพี่เดิมทีเป็นสป.พี่นะครับเป็นสป.มา2ปีไม่ไหวครับพี่ก็เป็นสจจนะครับเป็นผู้บังคับบัญชาของพระอันนะครับดีใจนะครับที่ได้มาร่วมเขาเรียกอะไรวะร่วมบุญนะครับกับพระอันนะพี่นะครับพี่สุจินนะครับดีใจนะครับดีใจแทนพี่สุจินแล้วก็คุณแม่ของพระอันด้วยที่วันนี้รอมาได้ข่าวว่ารอมา26ปีแล้วนะครับกว่าจะถึงวันนี้นะครับ26ปีไม่ธรรมดานะพี่นะกลัวจะวันนี้ผมดีใจที่เห็นภาพของพี่สุจินต์นำพระอันเข้าสู่โบสถ์เพื่อบวชภาพที่แตะเขาเรียกอะไรแตะขอบประตูโบสถ์นะครับ
ซึ่งจริงๆแล้วขออนุญาตนิดนึงนะครับผมไม่ใช่ศาสนาพุทธนะพี่นะก็ดีใจนะครับดีใจแทนพี่สุจินแล้วก็คุณแม่ของพระอันนะครับพระอันอาจจะนั่งฟังอยู่เมื่อกี้บอกว่านั่งอยู่บนศาลาไม่แน่ใจว่านั่งบนศาลาจริงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอาจจะขยับลงมานิดนึงนะทุกคนดีใจนะครับที่พระอันได้ตอบแทนบุญคุณบิดามารดานะครับด้วยการบวชจริงๆพระอันเนี่ยครับท่านเวลานี้ท่านได้อานิสงส์3อย่างนะครับอยากจะบอกว่าอานิสงส์กับสำหรับพระอันเองนะครับพระอันได้มีโอกาสได้บวชเพื่อทดแทนเพื่อทบทวนนะครับไม่ทบแทนเพื่อทบทวนทบทวนตัวเองนะครับว่าอดีตปัจจุบันอนาคตตัวเองเป็นยังไงบิดามารดาญาติพี่น้องก็คือญาติพี่น้องทุกคนที่ร่วมบวชในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องปู่ย่าตายายเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับได้บุญกุศลไปด้วยนะครับอานิสงส์ที่3ก็คืออานิสงส์สำหรับพระพุทธศาสนานะครับวันนี้พระอันนะครับได้สืบทอดให้มีพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่พระอันคุณแม่และคุณพ่อนะครับที่ได้สนับสนุนพระอันมาโดยตลอดผมเองในฐานะที่ผู้บังคับบัญชาของพระอันตั้งแต่ผมเป็นสป.2 ปีนะพ่อสุจินได้ไปฝากพระอ่านไว้กับผมวันแรกที่ไปที่พัทยานะครับผมก็ไม่รู้จักทั้งพ่อสุจินและคุณแม่นะครับก็ดีใจจนผมมาเป็นสจจ.ก็ยินดีรับพระอ่านไว้ในการบังคับบัญชาที่ผ่านมาสบายใจได้นะครับพระอ่านอยู่ในโอวาทอยู่ในระเบียบวินัยของระเบียบของตำรวจทั้งระเบียบของตำรวจทั้งระเบียบของผู้ดีที่เขาปฏิบัติกันนะครับวันนี้พระอ่านได้มาอยู่ในระเบียบของพระสงฆ์ก็ดีใจนะครับแทนคุณพ่อคุณแม่ของพระอ่านแล้วก็ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับผมในฐานะที่ผู้บังคับบัญชาที่มาจากพัทยาก็ดีใจแทนนะครับพี่นะนะครับก็ญาติพี่น้องทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสไปพัทยาก็ยินดีต้อนรับพี่พัทยานะครับถ้าผมยังอยู่นะพี่นะถ้าไม่ถูกย้ายก่อนนะพี่นะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติผมวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณ